ครื่องยนต์แต่งไหมเนี่ยไม่เดิมๆเลยครับเหรอไม่ชอบแต่งก็มีแค่อุด EGR อย่างเดียวอ๋อเหรออุดตรงไหนขอดูหน่อยได้ไหมได้ให้ดูดีว่าออนิว2020ก็อุด EGR ยังไงนะฮะคันนี้วิ่งงานบริษัทนะครับนะฮะมาจากลพบุรีเลยนะครับมาส่งของที่จังหวัดตราดแล้วก็เป็น FC ของผมด้วยนะฮะเรามาดูกันว่ารถเขาเนี่ยปรับแต่งอะไรมาบ้างล้อหน้าเป็นล้อเดิมเนาะครับเดิมแล้วข้างหน้านี่โชคโหลดหรือว่าเราทำตัวโหลดเอาเฉยๆเป็นสตัดครับสตัดโหลดเอาโหลดกี่นิ้ว2นิ้วครับ2นิ้วโอ้โหดูเด็ดเปียกแปลกเลยนะฮะ2นิ้วนะครับนะฮะเป็นล้อเดิมก็หลุดได้ลุยได้เนาะล้อเดิมเราก็วิ่งได้นะครับส่วนล้อหลังก็เปลี่ยนนิดนึงนะฮะไหนเขาอุดตรงไหนอ่ะเนี่ยครับเป็นอุดเนี่ยครับเป็นแผ่นอุดเนี่ยแล้วก็แผ่นอุดตรงนู้นเราอุด EGR ก่อนเนาะครับนะส่วนแคปยังอยู่ท่อก็ยังเป็นท่อเดิมเนาะครับแล้วอนาคตเครื่องยนต์จะแต่งมั้งไหมเนี่ยก็กะว่ามีขอแค่คันเร่งไฟฟ้าพอแล้วใช่ป่ะครับ 3,000 นี่แรงไหมก็แรงอยู่ครับแรงอยู่แล้วเนาะโอเคนะฮะเครื่องยนต์ก็เดิมๆครับนะไม่มีอะไรเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่าก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะ 3,000 ก็แรงอยู่แล้วเนาะโอ้ไปวิ่งที่ไหนมาเนี่ยทำไมฝุ่นกังจังเลยอ๋อมานี่นะครับเมื่อคืนนี้เหรอครับเอ๊ะทำไมฝุ่นมันเข้าเยอะจังเครื่อง 3,000 คันนี้ออกมาได้นานแล้วหรือยัง7เดือนแล้วครับ7เดือนเนาะมีปัญหาอะไรมั้งไหมเครื่องยนต์ไม่มีครับความประหยัดเป็นยังไงมั้งก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เนาะครับแล้วทำไมถึงเลือก Isuzu ล่ะรถมีหลากหลายยี่ห้อชอบ Isuzu ชอบ Isuzu ใช่ป่ะชอบตรงไหนอ่ะอยากรู้ของเล่นมันเยอะพี่อ๋อเหมือนว่าชุดแต่งอะไรที่เขามีเยอะใช่ไหมฮะอ๋อก็เลยเล่น Isuzu นะครับโอเคนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาปรับแต่งอะไรมาบ้างนะฮะคันนี้คือล้อหน้าก็ยังเป็นล้อเดิมปรับแต่งช่วงหน้ามานิดนึงนะครับโดยการที่ใส่ตัดโหลดนะฮะโหลดหน้านะครับโหลดหน้าเพื่อให้ข้างหน้าต่ำนิดนึงเนาะเวลาเราใส่ของนะฮะถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยหน้ามันจะลอยนะครับถ้าเราโหลดมันก็จะต่ำนิดนึงจะได้ให้ขับง่ายขึ้นนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเป็นล้อกระทะนะฮะเปลี่ยนมาใช้ขอบ15นะครับล้อคู่หลังนี่ซื้อมาหมดเท่าไหร่เนี่ยมันทำรวมหมดเลยครับพี่ทำรวมหมดหมายถึงทำแหนบด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้หมดมาเท่าไหร่อ่ะชุดหลังเนี่ยชุดหลังมัน 20,000 นิดๆครับ 20,000 นิดๆใช่ไหมก็คือเสริมแหนบมาใช่ไหมฮะครับโอ้มีแหนบ1 2 3 4นะ4ตัวแล้วอันนี้ก็ของเดิมติดรถมา2ตัวเนาะเสริมแหนบ4ตัวนะครับนะฮะก็เสริมแหนบติดกับชุดบนไปเลยนะครับไม่มีขั้นกลางนะเสริมแหนบสไตล์นี้ก็รับน้ำหนักได้ดีเลยนะฮะเสริมแหนบงานที่เราวิ่งอยู่นี่คือน้ำหนักมันเยอะไหมส่วนมากเลทจริงๆมันอยู่2ตัน1ครับ2ตัน1ครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็จะได้ราคาแบกครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเลท2ตัน1ถ้าเกิน2ตัน1คือเราก็จะมีค่าแบกใช่มั้ยฮะแต่ส่วนมากหลักๆเลยตอนนี้ที่เราใช้นี่ก็คือเราใช้เพาเดิมอยู่ก่อนเนาะนะฮะก็ถือว่า2ตันฝานี่ก็เอาได้นะครับก็พอวิ่งได้ใช่ไหมฮะแต่ในอนาคตคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเพาลอยไหมก็อยากอยู่อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับมองดูยี่ห้อมั่งยังว่าจะเอายี่ห้ออะไรดีก็อยากจะเล่นเอลครับอยากจะเล่นเอลใช่ไหมนี่นะครับนะฮะก็สายบรรทุกเนาะถ้าเป็นเพาเดิมนะครับ2ตันกว่า3ตันเนี่ยถ้าเราวิ่งไม่ไกลจนเกินไปและไม่โหดจนเกินไปเพาเดิมก็ใช้ได้นะครับใช้ยางขอบ15นะครับXCD นี่มาเดี๋ยวให้ดูช่วงหลังเนาะถ้าเป็นพาวลอยนี่ก็จะต้องแบบว่ามีชกไฟกันนิดนึงเนาะแล้วตอนนี้อรรถรสในการขับนี่คือเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีครับแต่เพราะว่ามันไม่ได้ใส่หนักมากคือเราวิ่งแค่2ตันฝ่า3ตันนี่ก็คือไม่ถึงครับประมาณ2ตัน2ตันครับใช่ไหมฮะก็ถือว่าขับได้ใช่ไหมฮะได้แต่ถ้าในอนาคตที่ว่าเราคิดว่าเราจะจัดพาวลอยเนี่ยเพราะเหตุใดทำไมถึงเราอยากจะจัดพาวลอยก็คืออย่างบริษัทที่ผมวิ่งอยู่เขาวิ่งหลากหลายครับไม่ได้วิ่งสินค้าชนิดเดียวแต่ถ้าเราวางเพาลอยแล้วก็จะไปวิ่งอย่างอื่นได้ด้วยพี่พูดง่ายๆว่าเราสามารถรับงานอื่นได้แล้วก็รับงานที่มันหนักกว่านี้ได้เราก็จะมีงานหลากหลายเข้ามาเลี้ยงรถเราใช่ไหมครับผมอ๋อเราเลยคิดว่าถ้าในอนาคตเราจัดเพาลอยได้มันก็จะมีงานมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้รถเราเพาเดิมมันก็จัดหนักแบบโหดๆเกินไม่ได้ใช่ไหมครับได้ประมาณสองตันนิดๆได้โอเคนะฮะนี่นะครับนะฮะเก็บความรู้สำหรับคนขับรถนะครับคันนี้ก็ใส่โชคมาใหม่นะครับเปลี่ยนโชคมาใหม่แล้วก็เสริมแหนบใหม่ตรงเตงเป็นตรงเตงเดิมนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูเผาก็ยังเป็นเผาเดิมนะครับนะฮะเผาเดิมก็ทุกได้นะครับ2ตัน3ตันวิ่งไม่ไกลแล้วก็วิ่งใกล้ๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ทุกได้
งานตรงนี้ที่เราวิ่งนี่คืองานบริษัทนี้ที่เราวิ่งเนี่ยตอนแรกเราไปจับจุดหายังไงครับคือพ่อรู้จักครับรู้จักกับที่โรงงานนะกับที่บริษัทใช่ไหมฮะเขาก็เลยแนะนำให้เรามาวิ่งใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เราทำอะไรก่อนที่จะมาวิ่งรถนี้ก่อนหน้านี้เคยวิ่งเหล้าพี่แล้วก็พอหยุดวิ่งไปก็มาบวชเสร็จแล้วก็เอาเป็นรถตัวเองวิ่งเลยพี่อ๋องานตรงนี้ที่เราวิ่งนี่คือสิ่งของอะไรครับเป็นประเภทอันนี้เป็นอาหารสัตว์ครับอาหารสัตว์ใช่ไหมฮะอาหารสัตว์เนี่ยคือตอนที่เราไปขึ้นงานเนี่ยเราต้องเลี้ยงเองไหมก็เป็นโฟล์คลิฟตักขึ้นครับแล้วแต่เราเลี้ยงเองเราต้องเลี้ยงบนรถเองครับใช่ไหมฮะแล้วเวลามาส่งเราต้องแบกลงไปเองหรือว่ายกลงไปเองให้ที่ร้านใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหก็คือทุกอย่างในรถนี่เลยก็คือเราจะต้องยกลงเองทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้โหถ้าเกิด2ตัน3ตันนี่ก็คือเราต้องแบกลงเองทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วไอ้สิ่งของที่เราบรรทุกมานี่ก็คือมันเป็นถุงมีเป็นกล่องมีครับโอ้โหงั้นก็เหนื่อยดิก็พอได้เลยโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่นะฮะสายงานบรรทุกเนาะแต่ก็ชอบใช่ไหมฮะชอบอาชีพนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้เพิ่งทำแต่ยังไม่ถึงปีเนาะครับพูดง่ายว่าเราก็เพิ่งซื้อรถมาเนาะนี่ฮะ All New 2020ครับใส่ตู้ทึบนี่เราซื้อมาประมาณราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้18,000ครับ18,000ใช่ไหมฮะด้านในเขากุดีไหมเป็นกุไม้ครับแบบไม่อัดดีไหมน้ำรั่วไหมหรือว่าไม่รั่วก็ดีครับมันดีใช่ไหมฮะอันนี้ผมไปรูดหลังคามามันถึงรั่วอ๋อเหรอใช่ก็คือมันสูงเกินใช่ครับไปกลับรถก็หลังคาติดครับไปติดอ๋อแต่ตอนนี้ไม่รั่วแล้วแต่อุดเรียบร้อยประมาณ7-8เดือนแล้วที่อยู่ในตรงนี้มาพออยู่ได้ไหมได้ครับพอได้ผ่อนรถพอได้เก็บพอได้กินได้ใช้ใช่ไหมฮะครับแล้วทำไมถึงเลือกงานสายนี้ล่ะครับอาชีพอื่นมีเยอะแยะเดี๋ยวขอถามนิดนึงตอนแรกเคยขับรถรับจ้างครับเป็นรถเท่าแก่เนี่ยนะครับเป็นส่งเราเพราะเรามีพื้นฐานตรงนั้นมาแล้วในการขับรถใช่ไหมฮะมันก็สนุกดีชอบจากจุดหลักๆที่เราอยู่สแตนบายก็คืออย่างบริษัทที่เราวิ่งอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับลพบุรีลพบุรีแล้วเวลาเราส่งงานเนี่ยคือเราไปทั่วเลยไหมหรือว่าแล้วแต่บริษัทจัดให้ทั่วเลยครับโอ้อย่างเช่นวันนี้ก็มาตราดใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยถือว่านะก็อาชีพคนขับรถเนาะลองดูเอานะหลักๆ ก็คือบางคนนะครับที่มาทำอาชีพนี้ก็เนื่องมาจากครอบครัวนะครับอาจจะเป็นครอบครัวอยู่ในสันระบบของคนในบริษัทก็ดึงเข้าก็ฝากเข้าอะไรเงี้ยสายงานตรงนี้ก็ถือว่าต้องหาเพื่อนด้วยนะครับหาเพื่อนให้ได้เยอะๆบางทีเพื่อนก็ฝากงานให้บางทีครอบครัวก็ฝากงานให้หรือญาติพี่น้องก็ฝากงานให้ก็แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราที่เราจะประสบพบเจอคนที่พาเราเข้าไปได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ลองพยายามเนาะหาเพื่อนให้ได้เยอะๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีแล้วก็มีประโยชน์เนาะคันนี้ปรับแต่งมาไม่เยอะนะครับฮะชุดหลังก็หมดประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อแต่กับโหลดหน้านิดนึงนะฮะใช้ล้อหน้าเดิมๆวิ่งไปก่อนนะ Isuzu All New 3,000 โอ้โหเหนื่อยไหมขับรถวันนึงเนี่ยก็เหนื่อยครับเหนื่อยใช่ไหมครับไอ้เวลาที่เราซื้อรถมาแล้วเราไปปรับแต่งอย่างนี้ไอ้เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนรถนี่คือเราแจ้งพร้อมเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับเรียบร้อยเราซื้อรถป้ายแดงเอามาปรับแต่งเองใช่ครับแล้วเราก็นำใบบินการใส่หลังคาเข้าไปการปรับแต่งเข้าไปแล้วก็เอาไปแจ้งที่บริษัทเราใช่ไหมบริษัทที่เราซื้อรถใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดำเนินการต่อให้เราหรือว่าเราต้องไปทำการต่อเองการให้ครับเขาเรียกเก็บแพงไหมค่าบริการเขา2,500 2,500 นะประมาณนั้นเนาะอ๋อบางคนนะฮะมีรถนะครับนะฮะถ้าเราจะปรับแต่งเป็นตู้ชึบแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปเปลี่ยนล้อเข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะทางศูนย์ที่เราออกรถเนี่ยเขาก็จะจัดการให้นะครับบางศูนย์ราคาอาจจะถูกบางศูนย์ก็อาจจะราคาแพงนะครับราคาไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็เพิ่งไปส่งของมานะครับหมดหรือยังสินค้าที่อยู่ในรถยังใช่ไหมฮะยังครับยังต้องไปส่งอีกกี่ร้านยังต้องไปส่งอีก2,000,000ครับก็พูดง่ายๆเลยว่าวันนี้มาประมาณกี่ล้าน5ล้านโอ้โหแต่นี้จะเหลือเป็นแค่อาหารตัวอย่างนะครับก็พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่งอีก2ล้านเนาะแล้วเราก็ตีกลับไปที่จังหวัดลพบุรีใช่มั้ยฮะแล้วก็วิ่งกลับไปสแตนบายต่อถ้ามีงานเราก็ขึ้นงานได้อีกใช่มั้ยฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยเคยเห็นผมใน YouTube มั้ยเคยครับติดตามในเพจเพื่อนๆของฉันมั้ยติดตามอยู่แล้วทำไมถึงเมื่อคืนเนี่ยมาเจอผมเห็นรถผมจอดอยู่ที่ปั๊มจำได้เลยใช่ไหมตอนแรกไม่แน่ใจพี่ผมขับเลยไปแล้วผมไม่แน่ใจครับผมก็สองจิตสองใจกล่าวว่า
เอ้าเดี๋ยววนมาดูท่านหน่อยผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่กล่าวว่าใช่หรือเปล่าผมก็กลับรถวนมาใหม่อืมก็ถึงมาจอดผมก็คิดว่าพี่นอนแล้วเมื่อคืนอืมมาเจอผมแล้วเป็นไงบ้างโอ้ตื่นเต้นแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะเห็นผมครั้งแรกในสื่อทาง YouTube ก็ดีหรือว่าเพจก็ดีเนี่ยเห็นผมครั้งแรกเนี่ยดูคลิปของผมเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนแรกๆดูคลิปอะไรถึงรู้จักผมได้แรกๆก็ช่วงเป็นพวกขึ้นของมัดเชือกอะครับแรกๆเลยอืมแล้วทำไมถึงติดตามมาล่ะอยากจะรู้เหมือนกันผมอยากรู้ว่า FC แต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเขาติดตามตัวผมหรือว่าคลิปของผมหรือว่าผลงานของผมที่ผมทำคือผมอันนี้ไงพี่คือผมอยากจะมาวิ่งรถเป็นของตัวเองตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสพอมีทุนออกรถก็เลยมาวิ่งเองเนี้ยพี่ก็เลยแบบติดตามดูทางช่องทางก็เลยมาเจอพี่ก็เลยดูมาตลอดเราก็เหมือนหาช่องทางด้วยแล้วก็มีความรู้ไปในตัวด้วยใช่ไหมฮะมันก็มีหลากหลายนะที่ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะมันก็มีแนวของคนใช้ชีวิตอยู่กับรถนี่แหละเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้รถการปรับแต่งรถแล้วผมก็จะนำเรื่องราวของหลายๆท่านหลายๆคนที่เป็น FC ผมหรือว่าใครเจอผมอย่างเงี้ยนะฮะอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถบอกผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เพื่อนๆแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ในการใช้รถเนี่ยผมถือว่าคนที่อยู่ในอาชีพของคนขับรถเนี่ยสมัยนี้นะครับจะดูสื่อต่างๆเนี่ยดูง่ายและไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วก็พูดง่ายๆว่าความรู้ตรงเนี้ยมันจะดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเราเองนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อก๊อฟครับชื่อก๊อฟจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ใช่ไหมฮะก๊อฟนครสวรรค์โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ความรู้ให้กับพวกเราขอบคุณครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละครับนะฮะน้องก๊อฟนะครับอยู่ในสายงานที่วิ่งงานให้กับบริษัทแล้วก็ถือว่าอยู่ได้เลย 7-8 เดือนที่ผ่านมานะครับคันนี้ที่เคยออกมาเคยซัดหมดไหมมันเคยอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้มันโต้ลมครับโต้ลมเคยซัดหมดตอนนั้นได้เท่าไหร่ที่ว่าโต้ลมเนี่ยมันได้แค่106นิดๆเอง106ใช่มั้ยฮะโอ้โห106ก็เอาเรื่องนะเขาบอกว่ารถปีแรกนี่ประกันรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถ้าเดิมๆนี่เหยียบเข้าไปเถอะพังบริษัทเปลี่ยนใหม่ให้อยู่แล้วใช่ป่ะก็เลยลองซัดดูใช่ป่ะโอ้106ก็เอาเรื่องนะไม่แต่ผมคิดว่ามันไปได้อีกแต่ว่ามันโต้ลมเยอะอีกอย่างนึงชุดหลังที่เราเสริมมามันเป็นพวกแหนบแล้วก็ยางที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยคือมันแข็งใช่มั้ยฮะมันก็เวลาวิ่ง106โดยที่เราไม่ปล่อยลมเนี่ยนะฮะมันก็แฝงได้มันก็กระพือได้เนาะหลักๆเราเป็นคนขับรถเร็วไหมก็นิดหน่อยครับพี่อ๋อก็คือขาเหยียบเหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้งงานแบบนี้มันต้องทำเวลาไหมทำครับอืมแต่อย่างช่วงนี้มันก็ทำมากไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกเลยพี่ลงของไม่ได้อืมก็คือลงของไม่ได้ก็เราก็ต้องนอนรออยู่อย่างนั้นอ่ะเอาถ้าเกิดมันตกแบบตกไม่ถึงหูถึงตาตกตลอดแล้วเราทำไงอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นก็ต้องรอพี่อืมแต่เราก็ต้องแจ้งทางบริษัทไหมว่าวันนี้เราไม่ได้กลับหรือยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราต้องรายงานเขาใช่ไหมอ๋อพูดง่ายๆนี่ก็งานตรงนี้ก็เกี่ยวกับฟ้าฝนเหมือนกันเนาะครับแต่อย่างนี้ก็วิ่งคางชนคางเหมือนกันครับคางชนคางเหมือนกันครับอ๋อเรามีงานหลากหลายสไตล์เลยใช่ไหมที่เราวิ่งอยู่นี่ครับหลากหลายครับอย่างนี้อย่างบริษัทที่ผลิตใช่ไหมครับครับก็ไปรับวัตถุดิบมาส่งบริษัทก็มีครับอืมโอ้อย่างนั้นสายงานตรงนี้ก็ดีเลยดีเนาะโหอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะเนี่ยเนาะช่องทางในการหางานแล้วก็หาเงินมันก็ไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่มีงานดีๆนะฮะพยายามรักษาไว้ให้ดีนะเพราะว่างานบางที่บอกได้เลยว่าบางที่มันก็ยืดยาวมันก็ทำให้เรามีรายได้แล้วก็อยู่ได้ด้วยเลี้ยงรถได้ด้วยเนาะโอ้โหก็ถือว่าดีเลยแหละนะฮะบางท่านนี่ก็ยังต้องหางานกันวุ่นกันไปหมดเลยบางคนนะฮะมีรถแต่ไม่รู้จะมีงานหางานมาจากไหนส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับคนที่จะหางานวิ่งนะครับถ้าเกิดคุณมีรถแล้วหรือว่ายังไม่มีรถก็ดีพยายามศึกษาหาข้อมูลให้ได้เยอะๆและสิ่งที่สำคัญนะครับผมบอกได้เลยว่าคำว่าเพื่อนที่อยู่ในอาชีพนี้เนี่ยนะฮะเขาสามารถช่วยท่านได้นะครับต้องพยายามใช้ Facebook ของท่านนี่แหละนะฮะพยายามไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆเราให้ได้เยอะๆนะครับโอเคนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องก๊อฟอีกครั้งนึงที่มาแชร์ความรู้ให้กับพวกเราอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับโอเคนะฮะนี่แหละครับนะฮะสายงานรถตู้ทึบนะครับคันนี้ปรับแต่งมาไม่เยอะนะครับล้อหน้าก็เป็นล้อเดิมๆแล้วก็ใส่ตัวตะกับโหลดลงไปประมาณ2นิ้วนะครับนะแล้วก็ด้านหลังก็แต่งมาประมาณ 20,000 บาทนะครับเปลี่ยนใส่กระทะล้อเข้าไปแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปนะฮะรถก็จะอยู่ในทรงแบบนี้ใส่2ตัน3ตันนะวิ่งได้สบายนะครับทุกวันนี้ก็หาเงินได้แล้วเหมือนกัน
นี่ครับเป็น FC ผมด้วยมาจากนครสวรรค์แต่ว่าวิ่งงานอยู่ที่แถวลพบุรีนะครับนะฮะมีโอกาสเจอน้องก๊อฟก็ทักทายกันได้นะครับโอเคฮะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายรักนักจุ๊บๆบ๊ายบายครับ